เป็นไงกันบ้างครับเคยสงสัยไหมครับว่าเมื่อไหร่จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะชวนคนคนหนึ่งไปออกเดทวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนั้นที่คงมีหลายคนแหละที่อยากจะรู้แล้วก็สงสัยกันมานานโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยผมขอเวลาทุกคน5วินาทีนะครับเลื่อนลงไปกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคือตอนนี้เช่นเดียวกับการชวนใครสักคนนึงไปออกเดทนะครับเวลาที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยก็คือตอนนี้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีอะไรที่แตกต่างออกไปเล็กๆน้อยๆแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้เวลามันผ่านไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกมั่นใจจะรู้สึกอยากทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำณขณะนั้นณเดี๋ยวนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเนี่ยความคิดต่างๆนานาความคิดความกลัวที่จะโดนปฏิเสธกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปแล้วมันไม่ดีจะเป็นยังไงนะไปแล้วเราต้องทำอะไรดีล่ะไปแล้วฝนตกจะต้องทำยังไงล่ะไปแล้วร้านนั้นร้านปิดทำยังไงล่ะไปแล้วเขาไม่ชอบอาหารแบบนั้นทำยังไงดีล่ะมันก็มีความคิดต่างๆนานาวิ่งเข้ามาในหัวมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดมันออกไปทั้งที่จริงเนี่ยคุณรู้คำตอบของมันอยู่แล้วว่าคุณเนี่ยต้องชวนเขาเมื่อไหร่แต่วันนี้เราจะมาเจาะจงเป็นพิเศษหลังจากที่คุณเจอเขาครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นเรียนที่เดียวกันเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจอในคลับเจอในบาร์เนี่ยหลังจากที่คุณขอเบอร์เขาไม่ได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องติดต่อเขาคุณก็ต้องชวนเขาทันทีเพราะโลกของเราตอนนี้เนี่ยมันเคลื่อนไหวไปเร็วมากถ้าเกิดว่าคุณไม่ชวนเขาออกเดทณเวลานี้เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่เธอจะไปเจอคนอื่นจะมาชวนเธอไปออกเดทหรือว่าเธออาจจะไปเจอคนที่เธอชอบเจอคนที่เธอถูกใจแต่อย่างที่ผมบอกไปมันก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันแตกต่างออกไปที่ผมบอกว่าทันทีทันใดเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเข้าไปคุยกับเขา10วินาทีแล้วชวนเขาไปออกเดท30วินาทีแล้วชวนเขาไปออกเดทเลยมันไม่ใช่แบบนั้นพอแบบนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะปฏิเสธคุณถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปแล้วเธอไม่สนใจคุณมากพอเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่คุณจะโดนปฏิเสธเพราะฉะนั้นคำว่าทันทีทันใดเนี่ยก็คือหลังจากที่คุณได้เบอร์เข้ามาแล้วเนี่ยคุณคุยกับเขาสักครั้ง2ครั้งรู้สึกว่ามีอะไรเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถที่จะรับรู้ได้รู้สึกได้เมื่อนั้นแหละคุณก็ต้องชวนเขาทันทีโอเคระยะเวลาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่คุณเจอเขาตอนที่คุณคุยกับเขาตอนที่คุณขอเบอร์เขามาเนี่ยคุณได้คอนเน็กกับคนคนนั้นเนี่ยดีแค่ไหนคือบางคนเนี่ยได้เบอร์คนๆนึงมาแต่ว่าแบบคือแค่ได้เบอร์มาอย่างที่ผมบอกผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาอาจจะให้เบอร์มาเพราะว่าเขากลัวคุณขายหน้าหรือว่าเขาอยากจะออกไปจากจุดๆนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้เนี่ยคุณก็คงไม่ปล่อยเขาไปแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่คุณเจอกับเธอเนี่ยคุณสร้างคอนเนคชั่นเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายสำหรับเธอที่เธอจะตอบตกลงคุณเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอสนใจอะไรบางอย่างในตัวคุณเนี่ยเธอก็ต้องอยากเจอคุณอีกอยากรู้จักคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่คุณเจอกับเธอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนที่คุณเจอกันเนี่ยคือคุณพยายามที่จะปูเนื้อเรื่องไปแนวแบบอยากจะชวนเขาออกเดทแต่ว่ายังไม่ชวนก่อนอาจจะพูดถึงแบบสมมติว่าเธอชอบอาหารอิตาเลียนเนี่ยคุณก็อาจจะพูดถึงร้านอาหารอิตาเลียนที่มันแบบอร่อยๆที่คุณแนะนำที่คุณชอบคิดว่าดีหรือว่าเธออาจจะชอบผัดไทยเนี่ยคุณก็อาจจะมีร้านประจำของคุณก็อาจจะแบบปูพื้นไปก่อนว่าเฮ้ยร้านนี้เนี่ยอร่อยอยู่แถวบ้านเราเนี่ยเราไปกินประจำเลยอะไรแบบนี้เนี่ยบลาไปนั่นแหละแล้วคือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเริ่มแน่ใจแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะส่งข้อความไปบอกเขาขั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งนึงนะครับที่สำคัญคือมันสำคัญจนแบบผมสามารถพูดเป็นในคลิปนึงเลยก็ได้แต่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงใจความสำคัญของมันจริงๆก็คือตอนที่คุณโทรหาเธอเพื่อจะชวนเนี่ยหรือว่าคุณอาจจะส่งข้อความไปเนี่ยแต่ผมแนะนำให้โทรไปดีกว่าคุณต้องเป็นคนบอกเขาแบบตรงๆไม่ใช่ว่าคุณแบบถามเขาเฮ้ยอยากจะไปนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่อยากไปคุณอาจจะบอกเขาว่าวันศุกร์นี้เนี่ยผมว่าง6 โมงเย็นไปกินผัดไทยร้านโปรดของผมกันคุณอาจจะถามว่าเอ้าสมมติว่าเธอไม่ว่างวันนั้นล่ะแล้วที่คุณคุยกันมาเนี่ยคุณคุยเรื่องอะไรกันอะสมมติว่าเธอคนนั้นไม่ว่างจริงๆเนี่ยคุณอาจจะบอกว่างั้นวันเสาร์6 โมงก็ได้เพราะการที่คุณทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณดูว่าไม่ได้แบบมีเวลามานั่งรอคนคนเดียวตลอดทั้งวันตลอดทั้งอาทิตย์ตลอดทั้งเดือนคุณมีอะไรทำในชีวิตคุณมีสิ่งที่แบบอะไรเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของคุณมันจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยสนใจคุณมากขึ้นและไม่ใช่ว่าการที่ทำให้เขาคิดอย่างเดียวแต่คุณควรที่จะมีอะไรทำในชีวิตตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วผมจะแนะนำสิ่งที่คุณไม่ควรทำโดยเด็ดขาดนั่นก็คือการที่คุณจะบอกเพื่อนเธอให้ไปบอกเธอว่าคุณชวนที่จะไปเดทนะหรือว่าคุณอาจจะบอกไปในให้เธอสงสัยว่าเฮ้ยตกลงคุณชวนเธอไปชวนไปแบบเพื่อนหรือว่าชวนจะไปเดทคือผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าแบบตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคุณเนี่ยอยากจะรู้จักเธอในฐานะอะไรแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะปฏิเสธคุณเขาจะไม่อยากคุยกับคุณอีกแต่มันก็มีคนอีกแบบนึงที่แบบรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นโดยที่แบบอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันเลยด้วยซ้ำอาจจะรู้จักผ่าน Facebook อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในเฟรนด์โซนอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในประเภทนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือชวนเธอทันทีทันใดอย่างที่ผมบอกไปนะครับผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเฮ้ย
กำลังเกิดอะไรขึ้นคุณชอบเขาหรือเปล่าหรือคุณแค่เป็นอยากจะเป็นเพื่อนกันเฉยๆผมรู้ว่ามีหลายๆคนบอกเฮ้ยกลัวเสียเพื่อนกลัวแบบเฮ้ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้คือเป็นเหมือนเดิมแล้วมันดียังไงอ่ะผมไม่เข้าใจว่าการที่แบบชอบคนคนนึงเลยคนนึงแบบไม่สนใจคนเลยด้วยซ้ำเนี่ยมันดียังไงอ่ะไม่รู้สิถ้าเกิดว่าคุณพูดออกไปเนี่ยมันก็มีแต่ทางที่ดีในการที่จะเข้าหาตัวคุณคือ1เธอตอบตกลงคุณก็ได้สิ่งที่คุณอยากได้ตั้งแต่แรก2เธอปฏิเสธคุณก็จะได้ไม่เสียเวลาโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะชวนใครสักคนนึงออกเดทเนี่ยคือณเวลานี้หลังจากที่คุณรับรู้หรือว่ารู้สึกได้ว่าเธอเนี่ยมีความสนใจในตัวคุณโอเคมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคอนเนคชั่นของคุณว่าคุณคอนเนคกับคนคนนั้นไว้ดีขนาดไหนคือบางคนเนี่ยตอนที่เจอกันเนี่ยคุณอาจจะพูดกันแค่5นาทีแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าคอนเนคชั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายคุณอาจจะใช้เวลานานกว่าคนที่แบบเจอครั้งแรกแล้วคุยกัน15นาที20นาทีผมคิดว่า15ถึง20นาทีเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทำความรู้จักกับใครสักคนนึงสร้างคอนเนคชั่นกับใครสักคนนึงครั้งแรกที่คุณเจอเขาโอเคนะครับและเช่นเคยถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนคุณอาจจะเจอปัญหานี้อยู่เนี่ยก็กดแชร์ไปเพื่อนเขาดูด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องอะไรที่มันแบบค้างคาใจอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วเนี่ยได้ผลยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับและถ้าเกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ดู2คลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไปดูก็ได้นะครับขอให้ทุกๆคนมีวันที่ดีและขอให้ทุกคนเนี่ยสมหวังในการที่จะชวนคนที่คุณชอบออกเดท